วัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับวันนี้มาที่คลององอ่างเฟส2นะครับเนี่ยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคลององอ่างเลยที่เปิดใช้งานไปแล้วนะมาดูความคืบหน้ากันดีกว่าครับวันที่ผมมานี่ไม่มีคนงานเลยนะค่อนข้างเงียบเลยครับเปี่ยวด้วยดูดิรถจอดที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยครับตลอดแนวคลองเลยก็ว่าได้ถ้าเราตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงสะพานผ่านฟ้าถึงทางป้อมมหาการเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างยาวเลยสามารถเดินมาได้ตั้งแต่พระปกเกล้าสกายปาร์คเลยลงจากพระปกเกล้าสกายปาร์คก็เดินตรงยาวตามคลองมาได้เลยถึงภูเขาทองนู่นเลยครับสะพานและพีพัฒนภาคครับส่วนที่เราเดินมาคือสะพานดำรงสถิตฝั่งไกลๆนู่นเลยสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ